ถ้าผมบอกว่าสามารถเสกน้ำจากอากาศได้หลายคนคงไม่เชื่อหรืออาจคิดว่าจะแสดงมายากลเสกของอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าณวันนี้มีคนคิดค้นวิธีเสกน้ำจากอากาศขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วหรือจะพูดว่าอันที่จริงมันก็เคยมีวิธีแบบโบราณที่ว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยจะหาน้ำกินแต่ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำก็จะใช้วิธีขึงผ้าไว้แล้วทำให้ผ้าเนี่ยมีหลุมตรงกลางคล้ายกลวยนะฮะเพื่อที่พอตื่นมาตอนเช้าน้ำค้างที่เกิดขึ้นบนผ้าใบนั้นน่ะจะไหลลงไปรวมเป็นมวลน้ำจนสามารถนำมาดื่มแก้กระหายได้เจ้าเครื่องเนี้ยก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนี้แหละครับและลองคิดดูสิว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถไปตั้งอยู่ณสถานที่ขาดแคลนน้ำสะอาดหรือประเทศที่มีแต่ทะเลทรายใครอยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงผลิตน้ำดื่มที่สะอาดได้จริงไหมและได้วันละกี่ลิตรมาเรามาตามติดข้อมูลของเจ้าเครื่องที่ว่านี้กันจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่ามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมในหลายประเทศจนคิดไปว่าโลกเราเนี่ยจะถึงขั้นขาดแหล่งน้ำดื่มน้ำสะอาดขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งพอไปดูข้อมูลจริงๆแล้วฝนตกหนักที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกประเทศนะครับแถมยังมีหลายประเทศที่แห้งแล้งกว่าเดิมจนถึงขั้นขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ดื่มเลยทีเดียวอย่างคราวนี้ชาวโซมาเลียกว่า1ล้านคนต้องอพยพเพื่อหนีภัยแล้งงงเลยใช่ไหมครับภัยแล้งในหน้าฝนเนี่ยมีด้วยเหรอมีครับและมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งภัยแล้งที่ชาวโซมาเลียกำลังเผชิญอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวเพราะที่โซมาเลียเนี่ยไม่มีฤดูฝนติดต่อกันมา4ปีแล้วนะครับนอกจากทำให้ขาดแคลนน้ำจืดไว้ดื่มไว้ใช้ก็ยังไม่มีน้ำมาทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ด้วยทำให้สัตว์ในภาคเกษตรกรรมเนี่ยกว่า3ล้านตัวต้องล้มตายเนื่องจากขาดน้ำและหลายครอบครัวในโซมาเลียต้องเผชิญกับความอดอยากเด็กจำนวนมากกำลังจะขาดสารอาหารตายงงเงินไหมครับว่าทำไมต่างกับประเทศที่น้ำท่วมอย่างสุดขั้วขนาดนี้ซึ่งพูดได้เลยว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะโรครวนนี่แหละครับเราอาจมองว่าไกลตัวแต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยพอเข้าฤดูร้อนก็มีข่าวภัยแล้งมาตลอดไม่รู้ทำไมหน้าฝนน้ำท่วมหน้าร้อนภัยแล้งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่จำความได้เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหานี้กันไม่ได้จึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการเสกน้ำดื่มที่สะอาดถึงแม้ว่ามันจะเสกได้ทีละไม่เยอะสู้พวกเครื่องเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดไม่ได้ก็เถอะแต่อย่าลืมว่าหลายประเทศก็ไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเลนะครับเพราะงั้นอะไรที่มันสามารถหาน้ำให้เขาดื่มได้แม้วันละนิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยครับจึงรวมตัวกันขึ้นมาและทำเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสร้างเครื่องเสกน้ำจากอากาศนี้ขึ้นมาแล้วเรียกมันว่าคูมูรัสผลิตขึ้นมาโดยสตาร์ทอัพจากประเทศตูนิเซียแล้วประเทศตูนิเซียเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วทำไมต้องมาสนใจวิกฤตน้ำดื่มอะไรนี้ด้วยจากแผนที่โลกนะครับจะเห็นว่าประเทศตูนิเซียเนี่ยตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาแต่ก็มีพื้นที่ติดทะเลนะครับแถมยังเป็นประเทศที่สวยงามและน่าไปเที่ยวอีกด้วยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ดูไม่น่าจะขาดแคลนน้ำดื่มนะครับแต่ที่นั่นก็มีทะเลทรายเช่นกันไม่ใช่ทะเลทรายธรรมดานะครับเป็นทะเลทรายที่ถ่ายหนังเรื่องสตาร์วอร์มาแล้วอ๋อโซมาเลียที่มีข่าวขาดแคลนน้ำจนวิกฤตก็อยู่แอฟริกาเช่นกันสตาร์ทอัพกลุ่มนี้จึงเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบอาหรับเพราะทรัพยากรน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภคได้เจ้าสตาร์ทอัพของตูนิเซียเนี่ยจึงได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำจากอากาศคูมูรัสเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มในพื้นที่ดังกล่าวและมันวิเศษตรงที่เจ้าเครื่องคูมูรัสเนี่ยมันเป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มที่สามารถเสกน้ำมาจากอากาศโดยจำลองการเกิดน้ำค้างยามเช้าเพื่อนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มที่สะอาดได้แล้วไอ้เจ้าเครื่องมือเนี้ยมันจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้2เรื่องเลยทีเดียวคือ 1. การเพิ่มปริมาณน้ำดื่มสะอาดให้มากขึ้นและ 2. ช่วยลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติกให้น้อยลงแถมมันยังใช้พลังงานสะอาดจากแผงโซล่าเซลล์อีกด้วยวิธีการทำงานของมันก็คือตัวเครื่องเนี่ยครับจะดักจับความชื้นในอากาศผ่านเข้ามาในฟิลเตอร์เพื่อกรองมลพิษต่างๆออกให้หมดอารมณ์ก็คล้ายๆกับเครื่องกรองอากาศในห้องนอนเรานี่แหละครับซึ่งมันจะกรองอากาศส่วนที่เป็นพิษออกไปเสียก่อนจากนั้นเครื่องก็จะทำการควบแน่นอากาศด้วยความร้อนและความเย็นจนสามารถผลิตหยดน้ำออกมา
แล้วนำไปกรองอีกครั้งจนได้น้ำสะอาดและปลอดภัยซึ่งเครื่องผลิตน้ำดื่มคูมูลัสเนี่ยจะสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้วันละ30ลิตรและจะถูกนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำรวมถึงติดตั้งในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลของตูนิเซียที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดบางคนก็อาจจะมองนะครับว่าน้ำแค่30ลิตรเนี่ยมันจะพออะไรถ้าเทียบกับน้ำดื่มขวดใหญ่นะครับมันก็แค่วันละ20ขวดเองนะถ้าดื่มคนละ1ลิตรต่อวันเนี่ยก็ช่วยได้แค่20คนเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ30ลิตรต่อวันนั่นแปลว่าจะผลิตได้แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันจนกว่าเครื่องจะพังนั่นแหละซึ่งถ้าต้องส่งน้ำบรรจุขวดไปมันก็ต้องส่งไปเรื่อยๆและมีค่าขนส่งแถมยังเหลือเป็นขยะพลาสติกสร้างปัญหาขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วถ้าเรามีมากกว่า1เครื่องล่ะอาจจะกำหนดไปเลยว่า1เครื่องต่อ1ชุมชนหรือ1เครื่องต่อ1โรงเรียนแถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องต้องมีไฟฟ้าด้วยไหมเพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อยู่แล้วและที่บอกตั้งแต่แรกว่าเนี่ยคือการเร่งช่วยเหลือคนก่อนถึงจะไม่มากพอที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือทำการเกษตรก็เถอะลองจินตนาการถึงการขนส่งน้ำบรรจุขวดกลางทะเลทรายดูสิครับว่ามันจะลำบากแค่ไหนแล้วทวีปแอฟริกาเนี่ยคือเป็นพื้นที่โล่งกว้างหลายพื้นที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้บางพื้นที่มองไปเนี่ยนึกว่าอยู่บนดาวอังคารเลยนะครับมีแต่ฝุ่นดินทรายก้อนหินแล้วก็เด็กที่กำลังอดน้ำรอความตายอยู่ที่นั่นและที่สำคัญนะครับงานวิจัยเผยให้เห็นว่าด้วยภาวะโลกร้อนหรือโลกรวนเนี้ยอาจทำให้แหล่งน้ำจืดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแม่น้ำทะเลสาบแห้งไปหลายสายแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะแห้งแล้งมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ในแต่ละภูมิภาคมีสภาพภูมิอากาศต่างกันสุดขั้วเช่นในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะน้ำท่วมจนอาศัยอยู่ไม่ได้ไปเลยและบางพื้นที่ก็อาจจะแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทรายไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะยังมีราคาแพงนะครับแต่กับองค์กรต่างๆที่มีงบสนับสนุนจะเห็นเลยว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับมันเอาไปวางที่ไหนก็ได้ในที่ทุรกันดารหรือกลางทะเลทรายหรืออย่างที่ประเทศโซมาเลียที่กำลังขาดแคลนน้ำจนมีคนเสียชีวิตและเชื่อว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับมันถูกกว่าการส่งน้ำดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกไปให้ซะอีกเพราะว่ามันสามารถผลิตใหม่ได้ทุกวันแล้วก็ไม่สร้างขยะจากขวดพลาสติกใช้แล้วอีกด้วยแต่นี่คงเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มีน้ำดื่มไปวันๆแค่นั้นนะครับการแก้ปัญหาระยะยาวคือทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยควรหันมาให้ความร่วมมือแก้ไขภาวะโลกรวนนี้ได้แล้วก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งเข้าใกล้ภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านั้นและถ้าคุณชอบฟังข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับกับรายการข่าวช่องฮิตกับช่องฮิตมูฟวี่ช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก